สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวบันเทิงสดร้อนรอบวันครับแบงค์แคลชเดือดสุดโพสต์ภาพยักษ์วงแคลชถูกทำร้ายถ้าไม่อยากจบผมก็ไม่จบเกิดเรื่องรุนแรงถึงขั้นทำให้แบงค์วงแคลชหรือแบงค์ปิติเดือดนักครับเดือดหนักเลยนะครับโพสต์เฟซบุ๊กภาพเพื่อนคือยักษ์วงแคลชถูกทำร้ายหน้าตามีรอยเลือดไหลพร้อมข้อความว่าผมพูดง่ายๆถ้าคุณทำเพื่อนผมแบบนี้ถ้าไม่อยากจบผมก็ไม่จบครับเท่าที่ฟังมาทั้งหมดมือกลองวงแคสไม่เคยทำร้ายใครตั้งแต่เด็กมึงมาคุยแมนๆกับกูไอ้กลัวพร้อมยังมีบทสนทนาของคู่กรณีบอกว่ามีเรื่องกับศิลปินนิดหน่อยมีคนพูดไม่ถูกหูก็เลยเอาซะเลยพร้อมยังโพสต์ต่อว่าอีกมาคุยกับกูโดยมีแฟนคลับจำนวนมากเข้ามาคอมเมนต์ครับทั้งเชียร์ให้ลุยเลยและบอกให้ใจเย็นๆสำหรับแบงค์วงแคสนะครับ